แล้ววันนี้นะครับเราจะพาไปรู้จักกับอาจารย์พิเศษสุดเก๋ที่เดินผ่านแล้วต้องเซ็ตเพราะความเก๋มันน้องบอสน้องบอสไหนอะครับโอ้ยน้องบอสผู้นำเชียร์จากคณะพิงเพื่อนสวัสดีครับน้องบอสด้วยนะคะเป็นไงคะกินข้าวหรือยังอ๋อกินแล้วครับมีค่าเทอมหรือยังนอนครับไม่ต้องไปสนใจคุณปุ๊กกี้หรอกครับผมเอาล่ะสุดโดนแย่ถามน้องบอสหน่อยว่าชื่นชอบหรือว่าประทับใจอาจารย์ท่านไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าเออชื่นชอบครูโอ๊ตครับผมครูโอ๊ตไหนครับโอ๊ตชานุกิจครับที่สอนภาษาอังกฤษนะครับเป็นยังไงบ้างคะไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิก็ครูแกสอนสนุกครับแล้วก็เฮฮาดีอะไรอย่างงี้ I love you นะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะพาไปรู้จักกับอาจารย์พิเศษสุดเก๋ที่เดินผ่านแล้วต้องเซ็ตเพราะความเก๋มันได้ลีลารอช้าแล้วค่ะไปพบกับอาจารย์พิเศษของเรากันเดินต่อครับคุณครูค่ะบอกก่อนนี่ไม่ใช่การจัดอันดับคะแนนแต่อย่างใดเป็นแค่เพียงการเรียงลำดับเท่านั้นครับผมอันดับที่10อาจารย์ไกด์สราวุธแจ้งใจดีอาจารย์สุดหล่อผู้มากประสบการณ์ในด้านสายการบินนำความรู้และเทคนิคมากมายมาสอนนักศึกษาเรียกได้ว่าเรียนกับอาจารย์ไกด์จบไปก็พร้อมบินได้เลยอันดับที่9เชฟนมสุดคูอาจารย์ตูนทัชพลชุมดวงอาจารย์ในหลักสูตร Culinary Arts and Design และสาขาการจัดการการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวผู้มาประสบการณ์ในการทำอาหารและเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารที่จะมามอบความรู้และเทคนิคในการทำอาหารรสชาติและหน้าตาอาหารเลยทีเดียวเชียวอันดับที่8อาจารย์จอร์ดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประกรณ์ยุบลโกศลรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ขวัญใจเด็กวิศวะเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ AI และหุ่นยนต์เป็นผู้คิดค้นงานวิจัยอีกทั้งยังได้รับรางวัลมากมายแถมยังใจดีและเป็นกันเองมากๆอันดับที่7อาจารย์จกเสริมคุณคุณาวงประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท CMO จำกัดมหาชนผู้นำธุรกิจสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรแห่งอาเซียนรับคุมอีเวนต์เอนเตอร์เทนเมนต์และไลฟ์สไตล์เป็นผู้ที่เข้ามาจับมือปั้นฝันให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีหลักสูตรอีเวนต์และไมค์ที่อยู่ในคณะนิเทศศาสตร์แห่งแรกอันดับที่6อาจารย์พี่เอสุภชัยศรีวิจิตรผู้จัดการนักแสดงที่มีชื่อเสียงแนวหน้าของประเทศไทยที่เพียบพร้อมไปด้วยความสามารถและประสบการณ์ของการเป็นตัวจริงในธุรกิจแวดวงการบันเทิงอันดับที่5อาจารย์บรรพตวุฒิปรีชาอาจารย์พิเศษจากคณะนิเทศศาสตร์ผู้ที่มามอบความรู้ควบคู่ไปกับความติดด้วยจิตวิญญาณของนักกำกับศิลป์ขั้นเทพของจริงเลยอันดับที่4อาจารย์เติ้ลขนาดศักดิ์นักรบหรือคาน่าวอร์ริเออร์ Drag Queen ผู้ทรงพลังจากรายการ Drag Race Thailand Season 2อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการแสดงผู้มีความสามารถที่หลงไหลในศาสตร์และศิลป์ของละครเวทีอันดับที่3อาจารย์ตั้มกิตติศักดิ์คุณาฤทธิพลจากคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการหรือบูเซมนั่นเองอาจารย์สายติสติดตลกผู้มีความสามารถไม่ว่าจะร้องเพลงดีเจพิธีกรหรือนักเขียนอาจารย์เอาอยู่นะครับอันดับที่2อาจารย์โอ๊ตชนุกฤตเทียนกัลยาอาจารย์พิเศษหนุ่มหล่อผู้มีประสบการณ์ที่จะมาสร้างแบรนด์บุคคลและปลุกปั้นตัวตนให้นักศึกษาด้วยวิชา Personal Branding วิชาแรกในประเทศไทยที่มีเฉพาะในมหาวิทยาลัยกรุงเทพโอ้ยเอาไปเลย10 10 10อันดับที่1ศิษย์เก่าคนเก่งจากคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์อาจารย์พี่ฝนคณิษฐาขวัญอยู่นักเขียนบทและผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังเรื่องอาปัดผู้ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานและกระตุ้นแพชชั่นในการเป็นนักผลิตมือโปรอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยมีความสามารถกันทั้งโหทุกคนเลยนะครับใครนะครับมีโอกาสได้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยรับรองว่าจะค้นพบตัวเองอย่างผมและพี่ปุ๊กกี้กันเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ยังมีอาจารย์อีกมากมายเลยนะคะที่รอจะปลุกปั้นทุกท่านนะคะสำหรับเพื่อนๆที่พี่น้องๆลูกๆหลานๆเหลนๆคนไหนที่ได้รับชมแล้วและรับฟังแล้วนะคะอยากจะลงเรียนกับอาจารย์สุดเก๋ของเราทุกท่านเนี่ยก็คงต้องรีบกันหน่อยนะคะเพราะว่าของดีแบบดีไม่ได้มีบ่อยๆอ่ะแบบเนี้ยแบบเนี้ย
ครับแล้วก็ฝากไปถึงน้องๆม.ปลายนะครับที่ได้ดูคลิปนี้ด้วยนอกจากอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยจะครบคันแล้วนะครับของดีอย่างอื่นในมหาวิทยาลัยกรุงเทพของเรานะครับรอให้น้องๆมาสัมผัสกันอยู่นะครับจริงไหมคะน้องบอสคะจริงครับมาเรียนที่นี่กันเลยเสียดายจริงค่ะคุณโฟกัสเวลาของเรา2คนก็ได้หมดลงแล้วแล้วมาเจอกันใหม่ในเมนูสามอะไรฮิตติดโน้ต